Thế nhân em cũng nhỏ cái kẻ đó. เอาล่ะกูไปไหนเล่ากูไปไหนเล่าที่เล่าอยู่ไหนนี่ครับเล่าที่นี่เอาใครป้อนเลยป้อนเลยแกวล้อป้อนเลยใครป้อนเลยป้อนนะแกวเลยตกกลัวแล้วมึงปวดมาเป็นปีสองปีวันนี้ดีขึ้นดีอาจารย์มาดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ผมจะดีขึ้นแล้วใช่ไหมไปคือไปนี่อาจารย์มาปวดแล้วตาและอีสายานเทพทั้งหลายมึงฟังกูไว้กูไม่ได้มาเปล่าๆปี่ๆกูมาครั้งนี้กูมีอาจารย์คุณมาด้วยไม่ใช่เพื่ออะไรเราจะสร้างบารมีไปด้วยกันวิญญาณทั้งหลายมึงอาจจะดูว่าทำไมกูช่วยไม่ได้หนึ่งผลกรรมของร่างที่ยังมีอยู่ 2 บารมียังไม่ถึงต้องอาศัยบารมีคนที่เปิดแล้วไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ทำได้นะต้องให้คนที่เปิดแล้วบารมีสูงกว่าและสามารถรับกับสิ่งที่จะตามมาได้เขารับไปฉะนั้นจีรังทำไม่ได้เพราะร่างมันยังบารมีไม่ถึงพอทำไปก็เข้าตัวฉะนั้น ฝากอาจารย์คุณไปด้วย12 องค์โอ้โหที่ฝ่ายผีตามกูไว้12 องค์อาจารย์ครับแล้วหิ้งผมจัดอย่างนี้มันต้องเอาอะไรออกไหมครับอาจารย์เอาปูนรอดไปปูนรอดลงไว้กลางนะฮะเราไม่ใช่ท่าไหนปูนรอดลงไหนครับเนี่ยไม่รู้ว่าปูหรือสีนี่อะไรแล้วรอดหรือเปล่าแล้วรอดครับแล้วรอดลงไว้กลางเลยฮะไว้กลางใช่ไหมครับอันอื่นก็เอาไปเหมือนเดิมไม่ต้องออกใช่ไหมครับอันอื่นก็ทำอย่างที่มึงไว้กลางเลยมึงไว้ข้างซ
แล้วกุมารก็ไปปกติอยากให้มาเพราะเผื่อเหตุนี้อันนั้นที่ทำมาโชว์ก็ช่วยแน่มึงออกเลยมึงอย่าไว้แต่บุรุษมาฟูหนึ่งไว้กลางต้องจะไล่สายขวาก็ว่าไปครับครับกระจายครับโอเคไหมกุมารก็ไปได้ใช่ไหมกุมารไปได้อยู่ล่างจบแล้วแหละครับแต่ว่าเนี่ยเสด็จองดำเนี่ยอยู่แทนละรอดบุญละรอดอยู่ตรงกลางครับครับพาให้สูงๆนิดหน่อยให้อยู่เด่นๆหน่อยด้วยอย่าให้กลมกันครับเออเพราะเขาเป็นบรมกุลักษ์นะครับจบเลยครับครับครับปรับดูเตียงกูก็ปรับเวลาอะไรเยอะไหมห้องแคบชิบหายกูด้วยใช่ครับก็ต้องตามนั้นแหละเออมันปรับตรงแม่ก็โอเคแล้วรู้เอออยู่ได้นะจ้าครับได้เลยซื้อหวยเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมเออซื้อหวยอาจารย์ไม่เหยียบแล้วซื้ออะไรดีปู่ไอ้ดวงวิญญาณเขมรกับกะเหรี่ยงเนี่ยกูได้อยู่ให้ถึงให้มีใครทำบุญให้เอ้ยเดี๋ยวผมไม่เป็นดวงวิญญาณละเอียดละเอียดดูชิพอตายไปก็ไม่มีใครรับรู้ฉะนั้นฝากอาจารย์คุณไปโอ้โห12ดวงเลยชิบหายเหมือนลอยอังคารเออเอาไปให้ทำก่อนวันเพ้นลอยกระทงนี่โอ้โหไปเลยเดี๋ยวไม่อะไรเดี๋ยววันเสาร์ได้ทำเลยวันพระจันทร์เต็มต้องให้ได้ลอยโอ้วันเสาร์ได้เดี๋ยวจัดการให้กันวันเสาร์ได้พูดเนี้ยเดี๋ยวเรือให้ไปอาจารย์รู้ว่าต้องทำพิธียังไงเดี๋ยววันเสาร์ใหญ่เพราะว่าวิญญาณหลายดวงนะตรงนี้ไม่มีใครทำบุญให้นะอาจารย์นะก็เดี๋ยววันเสาร์ได้เดี๋ยวจัดการให้แล้วกันวันเสาร์นี้รับสิบใหญ่เนี่ยจะเอาแผ่บารมีแล้วให้ไปพร้อมกันเลย12ดวงจิตนั่นแหละจัดการให้ตามด้วยใช่แค่อาจารย์ได้ร่างก็จะได้ด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีร่างก็ไม่สามารถติดต่ออาจารย์ได้แต่ถ้าไม่มีอาจารย์ก็ปลดปล่อยไม่ได้มาให้กินยังมาหน่อยเออใส่แจงเออมาโอ้โหมึงใส่จานแน่นอนเลี้ยนทำมากดีไหมทำมากดีคนนี้ที่อยากเจออาจารย์โอ้ยดีเลยชอบเรื่องเคียวเสือคนนี้เป็นกะเหรี่ยงมันถึงพูดได้ไงที่ผ่านมันพูดกะเหรี่ยงได้อันนี้ก็พูดกะเหรี่ยงได้ไม่ธรรมดาผมว่ากูไม่เชื่อนะไอ้เหี้ยคนไทยพูดกะเหรี่ยงได้นะชิบหายคนไทยแท้ๆพูดกะเหรี่ยงเป็นยังงงกูยังพูดไม่เป็นเลย
อาจารย์เจอเคสนี้ก็หนักสุดแล้วนะนะโอ้ยเอาปวดหัวไปเงาดำเลยไว้ซ้ายเอาหูนั่นหลอดเลยถ้ามึงคือดูอ่ะถ้ากูไปขึ้นที่ราชบุรีเหลืออาการแบบนี้ใครจะไปให้การอันนี้นะครับเมื่อกี้ล้างภาษาผู้พูดที่ก็เหรอรักษาศีลล้างรักษาศีลอาจารย์มีอะไรชิ้นแน่ไหมครับใช่มีอะไรชิ้นแน่อีกไหมครับอาจารย์ชิ้นแน่ชิ้นแน่ล่างชิ้นแน่ผมชิ้นแน่กูปฏิบัติแล้วที่บอกอะต้องทุกวันนี้มันก็เป็นไปตามเวรตามกรรมอยู่แล้วมันก็มีอะไรกับร่างไม่ได้แล้วถูกไหมครับใช่เออเอาร่างไม่ได้อยู่แล้วขอญาติอะไรต่างก็ทำก็ดูแลไปแล้วคนที่ต้องดูแลกันเลยแล้วคนที่ว่าจะเอาเขาไปอยู่ด้วยเนี่ยไปใช่ไหมเนี่ยครับไปโอ้โหเนี่ยเจ้ากรรมในเวรไอ้เหี้ยที่ตื้อตะกายขวาขวาดเลยฮะมันมาในรังของเสือแต่วัดเจริญดับแล้วยิ่งหายมันมาในรังของเสือมันเคยเป็นทหารมาก่อนแต่คนสมัยก่อนอยู่ด้วยกันในแค่วันสองวันก็เดินใกล้เกณฑ์เป็นทหารไอ้เอาได้ไหมมาเดี๋ยวทีก็เออเลยเยอะแล้วโอ้นี่ปุ่นอร่อยก็บอกแล้วกูไม่เคยฟังเลยว่ามึงจะมีเสือที่อะไรไม่เชื่อหรอกว่ามีเสือกูบอกแล้วไม่มีหรอกไม่ฟังใครแล้วพอแหล่ไอ้ยี่หมายมึงมาไม่ได้ร่างยังไม่มีงานพอแล้วเหลืออีกสองดวงที่ยังมาผลเผยตัวเองแต่เราก็คอยหมดเรื่องหมดกองไปเรื่อยเอาเท่าที่ได้แล้วกันช่วยเขาเช็ดแค่อาจารย์หมอเขานี่เนาะไงอ่ะเขาช่วยไปเนาะมีไหมอะไรน้ำอืมไม่รู้เออโอ้ยเล่าเนี่ยลิ้นนี่หน่อยอะไรโอ้โหแดกเล่ามาเนี่ยเล่าลีเนี่ยลิ้นนี่หน่อยเอาลิ้นนี่ลิ้นนี่แก้วนี่เอาลิ้นนี่หน่อยลีโอ้โหกินเล่าเงยผมจะอยู่รับใช้ปู่ไปอย่างนี้อ่ะปู่ครับสาธุอาจารย์มาปวดป่วยที่สองดวงเลยสาธุโอ้มาลังเกือบปีน่ะพันธะสัญญาเออมาแล้ววันนี้กูเมาอ๋อขอบคุณเมาจังเลยเมาก็เมาเฉยเออเออดื้อดื้อดื้อเพราะอะไรเนี่ยผีเขมรผีกะเหรี่ยงเอ้ยผีกะเหรี่ยงผีเขมรเยอะมากของพวกนี้ข้าจำไม่ถูกใครช่วยมาช่วยอะไรเขาบอกมาช่วยรอดสั่งเมาเลยเหรอตอนนี้ของพวกนี้ถ้าไม่เคยร่างโยนถ้าเป็นแค่พนักงานใครจะสนใจสิ่งที่เป็นมึงแค่ป่วยเข้ามายาหรือมึงแค่เมายาจบไหมจะหยิบเป็นระดับหัวหน้ามีสิทธิ์เยอะหรอสองเอาถึงอาจารย์อันนี้น้ำใหม่หรือเปล่าเนี่ยน้ำใหม่เอาไม้ขวนอยู่น้ำเนี่ยไอ้เหรออาจารย์ปล่อยถามว่าทำไมใครร่างใครเขาถึงอาจารย์ไม่มีอาจารย์ผมไม่มาอย่างนี้กับลูกศิษย์บ่อยๆหรอใช่กูนี่มันมีคนรอกูวันนี้ที่หายนั่งให้เงือกถ้าไม่ถึงเวลาไปไหนไปหรอกรอถ้าไม่ถึงเวลาไปเจอพระพระทำให้ได้ไหมพระทำไม่ได้แล้วโอ้ยโอ้นี่ผีตั้งชาร์จตั้งหลายต้นที่ดูดิเรานอนอยู่กับผีเป็น2ปีอ่ะเอาค่ะมึงไปร่างบาชาเนี่ยที่มึงไปร่างบาชาที่กูพาไปเนี่ยครับมึงว่าต่างดาวยกกว่าคนไทยมั้ยใช่ครับไม่ขอตายเอามาร่างทํามึงมั้ยร่างทําร่างไปร่างบาชามั้ยบาชาถามว่าปกปิดตัวเองได้มั้ยปกปิดไม่ได้บุญคือบุญแต่สิ่งที่ร่างให้ตัวเองร่างไม่ได้นี่ผมก็สะสมบุญให้เยอะแล้วเนี่ยทำบุญให้เยอะนี่ก็เพิ่งทำบุญใหญ่ให้เขาไม่ได้รับวะอาเจียอาเจียกีอันนี้คืออะไรเนี่ยอากีกาอู้ไม่ออกอะไรกันเขาพูดกับใครอ่ะจักเกภาษาอะไรวะนี่เขาพูดกับคนนี้ไงเนี่ยจี ปากอะไปหมดแล้วครับดีแล้วนอนอยู่กับผีไม่รู้กี่คนน้ำมันจะพ่นแล้วเดิมทีมีเด็กผู้ชายอยู่ตรงนี้หนึ่งต้น
ต่เขาปล่อยแล้วปู่คนปล่อยมีผู้ชายอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งต้นตายยังผู้ชายคนเนี้ยที่คนเห็นน่ะมีผู้หญิงอีกหนึ่งต้นมีผู้ชายที่ห้องน้ำอีกหนึ่งต้นไปหมดแล้วใช่ไหมมีผู้หญิงอยู่ข้างหน้าผู้หญิงสูงอายุหนึ่งคนคนเห็นนะครับนั่นแหละคนเห็นบ่อยมีผู้ชายอยู่ร้านจอดรถอีกหนึ่งคนครับมีผู้หญิงอยู่ตรงต้นกล้วยอีกหนึ่งคนมีเด็กผู้ชายอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งคนมีผู้ชายอยู่ตรงนู้นอีกวัยกลางคนอีกหนึ่งคนเยอะแยะไปหมดกาแฟหูจัดชิ้นหายหูป่วยแล้วจะปวดหัวถามว่าทำไมล่างสุดไม่มีใครแบบรับได้หรอกล่างล่างนึงมึงรับแค่วิญญาณมึงองค์เดียวต้นเดียวมึงก็เหนื่อยแล้วแล้วเรื่องมึงวันปกติวันพระมึงแบกใครอยู่จังกี่คนใช่มึงกินข้าวตั้งกี่ต่อมามึงก็ไม่หายเหนื่อยหรอกแย่งแดดที่ผ่านใช่เขากินมากเลยจานกินเป็นไม่ใช่คนกินอาจารย์กินตลอดเขาก็รู้มันก็รู้ว่ามันกินเหมือนมีคนกินด้วยอ่ะตลอดคนแต่ฉันกินตลอดแหมอิ่มอิ่มแต่ว่าถามว่าอยากหายไหมไอ้อยากหายไม่เท่าอยากช่วยหรอกอยากช่วยมากกว่าแต่ในความที่อยากช่วยแต่บารมีไม่ถึงตันช่วยยังไงใช่ไหมต้องพึ่งบารมีอาจารย์อาจารย์บอกว่าต่อไปภายข้างหน้าปู่ก็จะดังกูดังไม่ดังไม่สำคัญสำคัญที่ว่ากูช่วยใครแล้วกูสุขใจเออดีแล้วถ้ากูช่วยใครแล้วกูสุขใจคือกูทำได้เดี๋ยวไปร่วมถ้ากูดังแต่กูช่วยใครไม่ได้กูก็ไม่สุขใจกูไม่เอาถ้ากูไม่เอากูมีมาจานเดียวมึงจะยกให้กูกี่ครั้งก็ได้ว่าแค่นั้นกูไม่รู้ว่าอะไรไปจะกินไหมหรอไม่กินหรอกไม่กินมากอ่ะวัวฟันไม่หรอกไม่ได้หรอกกินได้หรอกได้ของผู้หญิงเนี่ยก็รู้นะใครของใครแดกเนื้อขอพ่อใครหนีสามตัวเลยนี่เป็นลูกจิตรักเออเอาไปไปดีแล้วนี่เป็นลูกจิตรักดูแลไปอาจารย์มันพูดได้ยังงงพูดกระเหี่ยงได้อยู่เนี่ยคนเนี่ยมันไม่ธรรมดามันอยู่กับร่างตลอดครับไม่ค่อยพูดหรอกแต่ใจรู้เหมือนอาจารย์มีสายเวทมีสายปู่เวทในตัวแต่ไม่ได้แสดงตัวเรื่องครับสามจิตสามจิตคนนี้มีอะไรกันอยู่อ่ะโอ้ยก็หาลูกยังมันถ่ายไม่เห็นยังไม่แก่พอเรื่องจะพูดมันลงพูดอยู่เรื่องเก็บคนแล้วอ่ะคงจะพูดเรื่องที่ว่าคนรับไม่ได้มึงเอาเรื่องจริงมึงมีเมียกี่คนลูกกี่คนลงก็สิบห้ากว่าแล้วมั้งไอ้เหี้ยเยอะกว่ากูอีกเลยฮะเมียมันไม่รู้นะอย่าไปพูดไปเดี๋ยวเมียมันดูคลิปเดี๋ยวเมียมันรู้อาเจ็บที่ชนนี่เมียมาอะไรนี่ก็เมียเหรอไม่ใช่ไม่ใช่คลิปเดี๋ยวเมียมันดูไอ้นี่หลานไอ้นี่หลานเอาวันนี้ก็หมดไปเราไม่ใช่ว่าไอ้เราแต่ถ้าความเมียมึงรับได้รอจนกูสั่งเมาเลยเนี่ยเมียเหมือนกันนะจ๊ะผมนี่เมาเลยแล้วจริงกูแดกแม่งไอ้เหี้ยตั้งแต่หกโมงเย็นยันเกือบเที่ยงคืนเนี่ยผมเหี้ยสั่งเมาเลยใช่ไหมมึงกูรออาจารย์มาเกือบปีไล่ผีกูสั่งเมาเลยใช่ไหมแน่นอนจริงที่นี่ดังเลยแดงเลยโหเวลาเป็นน่ะถ้าผมไม่เกี่ยวต่างเราเลยต่างเราเหมือนกันอาจารย์มันจะขึ้นช่วงกลางวันอาการมันจะขึ้นช่วงกลางวันเราไม่รู้ว่ามันฝังอะไรตรงไหนยังไงดูเดี๋ยวร้านอ่ะถามว่าไอ้คนที่ทำของใส่เขาอะครับมันฝังอยู่ร้านในร้านนี่ไม่มันไปรับของเข้ามาอีกทีนึงมันอยู่ตรงไหนมันไม่รู้มันก็ไม่รู้ตัวเขาบอกตั้งแต่แรกๆว่าอยู่ในร้านฝังอยู่ตรงไหนไม่รู้มึงเครียดแล้วไหนล่ะมึงนี่แหละปล่อยๆแล้วใช่มั้ยด้วยบารมีทั้งเรื่อยไม่หายแล้วแต่ไอ้เราถ้าอาจารย์รับไปคือรับไปกูเอาไปหมดแล้วตั้ง12เหี้ยจะเหลือเหี้ยอะไรกูเลยกูรับหมดเลยเนี่ยเหี้ยแม่งจะไปอยู่ที่ต้นมะม่วงนะต้นมะม่วงอะไรฮะไปอยู่ที่ต้นมะม่วงต้นนั้นนะเดี๋ยวเราไปทำบุญกับอาจารย์ในวันเปิดสำนักเราก็ต้องไปกูไม่ทักทายเด็ดขาดอย่ากลับมาหากูไม่ยาดิไม่เอาดิกูยี่หัวกูยี่หัวไปอยู่ที่ต้นมะม่วงต้นนั้นจนกว่าจะถึงวาระอีกประมาณ12ปีกูยี่ไม่อยู่ยาดิมาอาจารย์วาระเข้ามันอีกนะไม่โดนขาดไว้หูกูยังจะเกษียณอะไรยี่12ปีหน่อยอาจารย์งานเยอะอาจารย์ลืมเวลา
เรื่องทหารจะมาเจอนี่กูรอมาเกือบปีกูดันโดนไปหากี่ทีอย่างกูเนี่ยต้องไปโกนหัวหายขอเหยียบอย่างกูเนี่ยต้องดันโดนไปหาขออย่างกูเนี่ยต้องไปนั่งรอคิวมึงคิดดูกูรอทันไหมกูไปเนี่ยลูกชิ้นรอคิวกูก็ต้องรออ้าวคนอื่นเขาก็รอกูก็ต้องรอตั้งที่ใจกูเนี่ยมาให้เกียรติกูเนี่ยมาให้เกียรติกูเนี่ยกูคิดยังไงจริงๆมาให้เกียรติกูเนี่ยแต่มึงมาก่อนมึงก็รอกูก็รอบางทีกูรอไม่ไหวกูก็ถอดสร้อยออกเมื่อไรจะถึงคิวกูเมื่อไรจะถึงคิวกูบางทีกูก็รักคิวแม่งเลยคนที่ก็ตามคิดเสียงได้เขาจะรู้ว่ามึงรู้ไหมในใจกูเนี่ยกูต้องมารอคิวเนี่ย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 กูไม่ได้อยากรอหรอกกูก็มีสักคิวของกูเขาไม่ยอมกูทำไมไม่รอแต่ในความที่คนหนึ่งก็ยากคนนี้ก็ลำบากคนนี้ก็เลี้ยงไม่ได้คนนี้ก็มาหัวใจเท่าอุ้ยต้องรอใส่ผ้าคลุมว่าเหยียบไว้เหยียบไว้ทำไมปู่ทำไมผมต้องใส่ว่าทำไมปู่พูดออกแนวคนลาดครับมึงอยากรู้ไหมเนี่ยอยากรู้ครับมึงอยากรู้เฉพาะเขาใหญ่หรือใครไหมทำไมเนี่ยเนี่ยบอกเนี่ยบอกอาจารย์เลยเนี่ยผมสังเกตลงทีไรพูดออกเนี่ยโคราชบ้านผมอ่ะอันนี้คนตะกอนเนี่ยอยู่โคราชพี่พูดถึงว่าเออของผมไม่ได้คนตะกอนหรือว่าไปโคราชโคราชนครเนี่ยเขาจะพูดเนื้อแบบโคราชนะครับพูดแบบบ้านเราโคราชเนี่ยนะมันได้โคราชผมไม่ใช่คนตะกอนจ้ะจะเป็นใครจะไม่ต้องมาหลอกนะหลอกจนหัวหลอกหัวผีมึงผ่านตรงเขาอ่ะมึงเห็นไหมหลอกยิ่งกว่าผีมึงผ่านตรงเขาอ่ะมึงเห็นไหมเออเขาจะเขาเอาเสือเอามาลายไปหามาในเสือเนี่ยก็คือใครเขาบอกชื่อมาเลยครับว่าให้เป็นปริศนาอยู่ตลอดเวลาพูดว่านี่ปู่อะไรนะจบเออบอกมาถ้าจะได้รู้จะได้บูชาจะได้ไหว้ถูกสุวากีสุวากีกูงงเลยปู่สุวากีมีด้วยปู่เอ้ยไม่ใช่ปู่อะไรก็บอกเนี่ยอาจารย์ก็อยู่เนี่ยได้บอกต่อหน้าอาจารย์อาจารย์ก็ได้บอกว่าหลอกไม่หลอกนี่มันหลอกยิ่งกว่าผีเว้ยกูเป็นผีกูไม่ใช่คนสุวากีไอ้เหี้ยว่าหน่อยแล้วไม่จะไม่เหี้ยกูเป็นผีกูไม่ใช่คนทำไมกูจังพูดจงๆอ่ะปู่บอกเลยว่าเป็นใครผมจะได้บูชาได้ก็เป็นผีไอ้เหี้ยก็ว่าไปสุวากีผีอะไรเจ้าพ่ออะไรตายยังไงอะไรกูลาดหรือเปล่าวะจบตายมานานมากกว่า500ปีชื่ออะไรสุวากีกาจีเป็นภาษาขอมป่ะภาษาอะไรไม่ใช่ขอมกูไม่รู้ยุคขอมกูเลยยุคขอมมาไม่ใช่ตำนานไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นไม่ใช่ใครทั้งสิ้นกูเป็นตำนานที่ไม่ใช่ตำนานอ่าอย่างเงี้ยแรงมากยาของหวยหนักไว้ยาของหวยกูไม่หันโอ้โหโหแดกเข้าไปเอ้าโอ้โหเอ้ากินมาเก่งมากเอาจริงปู่ผมอยากรู้ว่าก็เก่งเราก็เก่งผมอยากรู้ว่าปู่ชื่ออะไรผมอยากรู้จริงเย็นก็เก่งไม่ใช่นารอดละปู่อะไรว่ามันโอ้โหนารอดผมมีตาตัวนี้ไม่ใช่ไม่ได้ลงอันนี้ตอนนี้เป็นอะไรอยู่ปู่อะไรที่ลงเนี่ยตอนนั้นปู่อะไรที่ลงเนี่ยตอนนี้ปู่อะไรอยู่โคราชเนี่ยอยู่ช่องเขาใหญ่ใครเอาเรียกใครสุดฮะเรียกใครอุ้ยแหละเนี่ยอาจารย์อยู่แหละผมอยากให้อาจารย์ให้อาจารย์ออกมาบอกอาจารย์เลยว่าคุณเป็นใครกันแน่ผมอยากรู้เปิดนะ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 เปิดโลกมาหลายโลกเลยเนี่ยมึงถ้ากูจำชื่อไม่ได้อะไม่เอาฮะถามสิถ้ากูจำชื่อไม่ได้โอ้ยกูจะรู้ชื่อมึงแน่เอ้ากูจำชื่อไม่ได้ถามนี่เฮียจำชื่อไม่ได้กูรู้ได้ยิ่งใหม่จำชื่ออะไรดิชื่ออะไรครับปู่ผมอยากรู้จริงว่าเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยทั้งแดกมาแดกเหล้าเลยใช่ผมจะได้ไหว้ผมจะได้ไหว้ถูกผมซื้อไอ้หมดหมากไป10 โลแล้วมั้งเนี่ย10 โลยัง
เด็กมาไปซื้อหมากโอ้ซื้อหมากซื้อภูซื้อบุหรี่เราเนี่ยหมดจะโกดังมันยังไม่รู้เลยว่าชื่ออะไรบอกหน่อยเป็นไรจะได้จะได้ซื้อกินซื้อสุดนี่ผมไม่รู้ชื่อรู้อะไรผมไม่มีแรงหาเงินซื้อให้ผมรักผมสถาปู่ผมบอกแล้วว่าผมจะดูแลปู่แต่ปู่ก็ไม่บอกว่าปู่ก็ไม่บอกว่าเป็นใครเว้ยชื่ออะไรก็ไม่เคยบอกพูดภาษาโคราชบ้านเดียวมึงแต่พูดภาษาโคราชครับผมรู้ว่าแต่เขาชื่ออะไรไม่รู้เจ้าพ่อด่านมันทดไปไม่รู้เจ้าพ่อด่านยิงอะไรมันจะชอบพูดเป็นปริศนาปู่นี่จะมาคุยเรื่องนี้เนี่ยกูไม่รู้อะไรที่ไหนเจ้าพ่อด่านยิงใครนะเจ้าพ่อด่านมันทดนี่เป็นประการด่านครับคนสร้างด่านมันทดมาครับเจ้าพ่อด่านมีพี่น้องกี่คนมีน้องสองคนเจ้าพ่อด่านจ่ายอายุเท่าไรโอ้ยเสร็จบันเทสนี่ไงไม่ได้แล้วเจ้าพ่อด่านมีดาบประจำตัวกี่เล่มสองเล่มเจ้าพ่อด่านประจำเมืองกี่เมืองเฮียตอบไม่ได้มีเจ้าพ่อขุนด่านที่สมุทรปราการคนหนึ่งแล้วเจ้าพ่อด่านมาโทษคนหนึ่งเจ้าพ่อด่านคุณนวดกับพ่อเจ้าด่านตรงนั้นจะเป็นใครเป็นอะไรกันเขาเป็นพี่น้องกันแล้วเจ้าพ่อด่านไปพ่อขุนด่านเป็นพี่หรือเป็นน้องโอ้โหนี่ก็ลึกเกินครับปู่เอ้ยลูกกูเป็นพี่เป็นน้องน่าจะเป็นน้องกูเป็นพี่น้องเป็นพี่มีเมียสองคนเมื่อกี้บอกอยู่เขาใหญ่งัวเลยกูมีศักดิ์เป็นขุนเอาดีๆปู่กูมีศักดิ์เป็นขุนกูมีศักดิ์เป็นขุนวันนี้อาจารย์ชาติทหารก็คุยกับอาจารย์ผมเนี่ยอาจารย์ผมก็มาแล้วก็บอกอาจารย์เป็นไรอาจารย์มึงมาในสายขุนเมียขุนเมียคุยกับอาจารย์ผมหน่อยดิครับเนี่ยบอกอาจารย์ขุนเนี่ยอาจารย์ขุนเขามาปลุกเขามาเนี่ยไอ้มันอยู่กี่อาจารย์บอกอาจารย์กี่เซนเท่าไหร่อาจารย์เราไม่เหมือนคนอื่นเหี้ยกูเอามาคุยดิเหี้ยคนโคราชมันมึงไงเหี้ยโคราชมันเองเลยไม่ได้หรอกโคราชมันเองคุยดิบอกเถอะผมซื้อหมากเนี่ยลูกน้องเอาวิ่งซื้อหมากซื้อภูลูกน้องยังไม่รู้เลยว่าเราไหว้ไข่เราให้ไข่ซื้อเหล้าหมดตะโกดังแล้วมั้งครับไหว้จนเพราะรักเพราะเคารพเพราะศรัทธาขุนด่านปาการฮะบอกอาจารย์นะห้ามโกหกอาจารย์นะห้ามโกหกอาจารย์ผมนะหลอกยิ่งกว่าผีเลยปู่นี่ไอ้คุณด่านประการอยู่คอนยกไม่เหรอใช่ใช่ครับแล้วเขาจะพูดโคราชได้ไงวะเนี่ยเขาคุณด่านประการชนเนี่ยพูดเขาเป็นพี่น้องกับคุณด่านพ่อเจ้าพ่อด่านมีโทษเนี่ยครับเจ้าพ่อด่านมีโทษก็มีเขาเป็นพี่น้องกันเจ้าพ่อด่านมีโทษมีอุ้มนุ่งสาวรีถือดาบของกันอ๋อแสดงว่าพูดน้องกันเจ้าพ่อขุนด่านแล้วนะใช่โอเคสรุปเป็นก็ว่าเจ้าพ่อขุนด่านเป็นกันจนใช่ไหมพาไปคอนยกเหลืองไปไหว้อะไรชมใช่ใช่ไหมครับมีสารอยู่พาโรงเรียนในร้อยจังหวัดรอก็มีใช่ถูกต้องนั่นแหละไปไหว้ในร้อยจังหวัดรอมึงรู้จักกูไหมน่ะไปโรงเรียนในร้อยจังหวัดรอเลยนั่นแหละกูเออเอาไปเรื่องนี้เลยกูไม่อยากรู้จักใครเนี่ยก็พูดต่อหน้าปู่เลยนะอยากโกหกปู่นะเอาไปไหนมึงไปคอนยกมึงไปไหว้เลยโรงเรียนในร้อยจังหวัดรอเนี่ยเจ้าพ่อขุนด่านเป็นกันจนแล้วกูจะบอกว่าผมอยากให้มันชัวร์ๆเลยไม่ไหว้ผิดที่เดี๋ยวมึงมาเลยดาวเรืองไปครับหรือกายชุ่มปลากูนึงครับเราเขาปลากูนึงชอบไปจำนะแล้วมึงไปชูเกาเดี๋ยวครับบอกเลยว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในขอให้หายที่เจอคนนายกใช่ไหมผมไปจริงๆนะผมไปครับผมไปเลยครับผมไปเลยเข้าไปเลยมันมีสองที่คือเขื่อนขุนด่านกับไปเก็บขุนด่านไว้ไปไหนร้อยจะมารอไปโรงเรียนร้อยจะมารออ่ะจบเออจะมารอโรงเรียนร้อยตรงไปจะมีศาลเจ้าพ่อขุนด่านประกันชนอยู่ไหนใหญ่เพื่อนผมอยู่ที่นั่นเข้าไปเลยมีศาลอยู่ไปไหว้ไม่พอไปไหว้เนี่ยเดี๋ยวมาหลังลงมาบอกว่าเจ้าพ่อขุนด่านไอ้เจ้าพ่อด่านขุนทศอีกเรียบร้อยเลยผมไปด่านขุนทศโคราชอีกด่านขุนทศโคราชไปว่ากูมาเกิดอะไรมึงก็ไปมาแล้วใช่ล่ามึงก็ไปมาแล้วใช่ผมไปบ้านไปแล้วโอเคงั้นจบแล้วเข้าขุนด่านประกันชนครับไม่อยากโกหกอาจารย์มาโกหกผมได้โกหกผมมาเป็นปีเนี่ยอยากโกหกอาจารย์นะผมไม่ยอมนะเออโกหกกูปวดหัววายโอ้โหวายหมากวายผูมาสัก
ตันแล้วมั้งปู่แดกแล้วปู่แดกเล่าไอ้กูใช่เล่าหมดกูงงว่าปู่ละรอดไอ้แดกแดกเล่าไอ้เหี้ยกูงงแต่แรกไอ้สัสกูไม่ใช่ไอ้กูต้องเป็นอะไรสักอย่างไอ้เหี้ยกูยังงงมึงต้องหัวล็อกกูยังงงอันนี้ชัวร์แล้วครับชัวร์นะเขาพายมึงไปนครยกก็ต้องไปแหละอีพายแต่อาจารย์ขุนพาไปทั้งหมดนี่อาจารย์อ่ะต้องเรียนบุญให้หน่อยมันชาอาจารย์กูเต็มรถไปเลย12ดวงแล้วเนี่ยอาจารย์เด็กนั่งหลังนะเด็กทรมานสุดสองผู้หญิงที่โยงขืนเด็กคนไหนครับเด็กไม่ใช่ลูกผมไหมที่ตรงนี้ตัวมึงธรรมดาแต่ลูกที่เคยสัญญาไว้ว่าเหลืออีกปีกว่าพ่อมันจะบวชให้เมื่อไหร่เขาว่างเขาบวชให้แน่นอนแต่ตอนเนี้ยให้ไปพร้อมกันให้อาจารย์แผ่ให้เพราะว่าถ้าคนบารมีไม่ถึงสวดมนต์ก็คือสวดถามว่าได้ไหมได้แต่มันได้ไม่ถึงแต่ถ้าคนที่บารมีถึงสวดมันก็จะถึงเร็วปู่แล้วหิ้งที่ผมอยู่เนี่ยไม่มีมันตอนนี้มีปู่แต่ถามว่ามึงมีสัมภเวสีไหมมึงมีกูไม่เคยบอกว่ามันมีสัมภเวสีตัวน้องพวกบ้านไม่ต้องเลี้ยงใช่ไหมเอาออกไปใช่ไหมมึงจะเลี้ยงก็ได้ไม่เลี้ยงก็ได้ต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงครับมึงทำไมถึงมาการสมโภคใครเลี้ยงมันเอาแล้วพวกข้างบนพวกปู่นี่ผมไม่เอาผมเอาเจ้าพ่อขุนด่านมาแทนได้ไหมมึงเลี้ยงเราผมตรงเลี้ยงให้หมดไอ้เจ้ามึงมาแล้วมึงก็ต้องมึงก็เพิ่มเจ้าพ่อขุนด่านแล้วปู่น่ะรอดไว้กลางเมื่อไหร่มาก็มาไอ้กี้มึงเอาไปความทำไมอ่ะกี้จะเอาไปข้างไว้อ่ะไอ้สิ่งนั้นเก็บไว้กี้มันก็หล่นนะเออนี่อันนี้อันนี้ไอ้ไข่นี่ไข่มาจากเอามาจากวัดสิชนเลยครับเนี่ยไข่เนี่ยไว้ตรงหิ้งเขานี่หิ้งเนี่ยนี่ไอ้ไข่วัดสิชนเนี่ยน่ะของแท้อาจารย์ไม่แท้หรอกอ้าวทำไมครับคนอย่างกูไม่เคยบอกหรอกของปลอมเป็นของแท้อ๋อเอาไม่แท้เหรออาจารย์ไม่แท้อ๋อแต่ของแท้กูบอกของแท้เรียบร้อยเลยมึงเอาพร้อมไหมกูรู้กูก็บอกของแท้ไม่ของแท้ตอนนี้ผมชักมึงก็บูชามาหมดเลยไม่แต่ขอนายกมันไก่นะปู่อย่ามันโลกกันนะผมไปนะพูดกับอาจารย์ผมแล้วนะไม่ใช่มันโลกกันดินะไปจ้าต่อไปสิ่งที่มันมองตัวเนี้ยนี่เด็กโอ้สาวสวยไม่ใช่ปู่ผมอยากใช่ตาหายผมอยากตาหายนี่ผมอยากตาหายไม่สำคัญถ้ามีเมียเด็กมีกำลังใจลดทันทีเอ้ยสุขภาพผมจะดีขึ้นไหมปู่ถ้ามึงไม่มีเมียเด็กมึงไม่หายไม่ใช่ลูกเหรออันนี้ลูกลูกกับร่างลูกร่างโอ้ตายมันดูดีว่าพ่อมันต้องการอะไรโอ้ยเรื่องเนี้ยสุขภาพผมเอาจริงๆอาจารย์คนพันนี้ต่อให้หมอดีแค่ไหนก็ไม่หายไอ้เหี้ยตันหายเยอะตันหายเยอะในคนเจ้าชู้กำหนักเยอะชิบหายแล้วผมเขี้ยนเอาจริงๆทำมารักษากายอันนี้นี่ตกลงแล้วนะปู่นะปู่เอากูพูดตรงกูพูดยังไงกูพูดคำนั้นกูพูดอะไรกูพูดยังไงเจ้าพ่อขุนด่านใช่ไหมแกเคยบอกผมแต่งแรกเลยครับว่าเจ้าพ่อขุนด่านแต่แกไม่ได้บอกขุนด่านประกันตั้งแต่แกรู้แรกๆเลยผมก็เลยไหว้ที่ด่านขุนทศไม่ใช่ขุนด่านประกันชนเออสมบัติประกันชนฉันกูจะอยู่ตรงกลางระหว่างมีเมียนามเมนจะมีนามพานฉันกูจะอยู่ตรงกลางเป็นถึงระดับขุนกูเป็นทหารมาก่อนคุณนั่นแหละไม่ใช่ไหมเป็นทหารมาก่อนกูมีเมียสองคนเมียน้อยเนาะกูมีเมียมาสองคนเดียวเมียสองคนเอาแล้วทำไมมีเมียเยอะถ้าเทียบระดับขุนสมัยก่อนถ้ามีเมียสองคนเมียน้อยมากน้อยจัดเลยน้อยมากกินมากแล้วก็กินเหล้าหนักจัดเป็นเรื่องปกติของผู้ชายสมัยก่อนถ้าไม่กินมากนี่มึงจะกินอะไรเอาที่แล้วอันนี้ต้องใส่ถามไปถามว่าหน้าจานตรงนี้แล้วที่ชอบกินเนื้อดิบอะครับไข่คนนั้นคือไข่ก็กูแหละมาทำไมอะก็กูชอบกูอีสานก็แดกวะน่ะเอาเหรอแดกได้หมายกูชอบคือกูชอบก็ว่าผมก็นึกว่าเสียตั้งแต่ไหนไม่กินกูแดกได้หมายกูอีสานแดกเสียมันแดกกันมึงอ่ะกูอีสานมันกินดีๆหมดเลยใช่ไหมตอนนี้นี่อาจารย์มาปลดปล่อยไปแล้วนี่จะดีขึ้นมันอยู่ห้องนี้ก็จะดีขึ้นไหมปู่กูไม่รับประกัน 100% แต่มันก็จะดีกว่าเมื่อก่อนใช่ไหมกูบอกไว้ว่าอาจารย์เอาไปเนี่ยยังไม่หมดนะอ๋ออย่าใครเยอะพ่อแม่เอาสีนี้พอแล้วอู้สีนิดหน่อยก็พอ
ใช่นี่มันจิ๋วไผ่แค่นี้กูเยอะเลยแต่กระบะว่ามันจะเหลือแค่น้อยตรงนี้กีตาร์ที่นี่น่ะตาเลยยนทิ้งตาเลยยนทิ้งไม่ใช่มันต้องอยู่กับเจ้าของไม่ใช่มันต้องขึ้นอยู่เจ้าของร้านด้วยเจ้าของร้านน่ะมันเชื่อถ้ามันเชื่อดีมันก็ทำบุญประจำปีให้เขาแดกไอ้เหี้ยแต่ไม่เชื่อบุญประจำปีต้นนี้ขึ้นอยู่กับร่างเอาจิ๋วไผ่ต้องความต้องอะไรทำขึ้นอยู่กับร่างร่างพาทำถ้าร่างไม่ขอก็ไม่ทำถ้าร่างไม่เป็นเจ้าต้องตีก็ไม่ได้ทำถ้าร่างไม่มีบริวารช่วยร่างก็ทำไม่ได้แต่ตอนนี้คือถ้าร่างขอปุ๊บร่างพูดปุ๊บปู่ลงปุ๊บลงที่ร่างปุ๊บปู่ขอปุ๊บบริวารช่วยช่วยสนับสนุนมีเท่าไหร่ขาดเท่าไหร่ร่างลงหมดก็คือมันต้องเป็นเจ้าของร้านเนี่ยปู่ก็เนี่ยหมดมาตั้งเยอะนะปู่เว้ยปู่ก็ให้ตอบแทนผมมั่งดิถามว่ากูอยากให้ไหมกูอยากให้ถ้าแม่งล็อกกูให้ได้ไหมอะไรนะถ้ามึงล็อกกูให้ได้ไหมโอ้โหล็อกเกินแล้วกูแกล็อกแน่อย่าพูดล็อกแล้วเคยกูให้อะไรได้หรอโอ้ที่นายให้หมานี่ต้องเออเพื่อนยังเดี๋ยวกูยอมจมเงินแม่งเขาเป็นนั่นมาช่วยแล้วสบายโอ้ป่วยด่ามึงด่ากินหมากหมดยังจะค่อยๆถอนไปร่างยังไม่ไหวได้กูยังง่วงก็จะพายไม่ถอนกูมองขอให้ง่ายการถึงปัจจุบันโอ้โหการอยู่ยันเช้าก่อนนอนได้เช้าก็ได้มันต้องไปพักผ่อนอาจารย์ขับรถมันต้องไกลไอ้ปูครับอาจารย์มาแค่นี้ถือว่าโอ้เราโชคดีที่สุดแล้วเนี่ยถ้าไปหาที่อยู่ก็ไปไม่ได้เออยังมาหาแล้วแหละไปถ้ามาหาที่อยู่ก็มาไม่ได้มีเวลาแค่นี้เวลาที่เดียวแหละก็แบ่งวันนี้อะไรดีครับโอ้ยบอกผมหน่อยคนเนี่ยให้หวยแม่นอย่ามาพูดเรื่อง143ถูกมั้ยเอาฟังเนาะ143นะก็บอกมึงที่แล้วเราพี่แกอ่าไม่เคยเอา614ไม่จะปู่เราได้ให้หวยไม่แม่นเพราะปู่มันชอบให้หวยนี่พูดกันตรงๆเลยไม่เคยถูกเลยตลกฮะตลกมันตลกจริงๆอ่ะเราผมอยู่กับปู่ผมกล้าพูดเพราะปู่ให้หวยไม่แม่นแต่พ่อก็ชอบซื้อของปู่ก็ปู่เขาคิดว่าปู่จะให้ไอ้ครั้งที่แล้วไอ้พวกผีมันหลอกไอ้พวกผีทั้งหลายแหล่มันหลอกเกี่ยวกับผีหรอกทำไปแม่งก็คือทำแม่งไปตัวผีตัวสังแม่งก็คือแม่งไอ้แม่งตัวผีตัวสังมึงตัวทำไมใช่ไหมใช่ไม่ให้แม่งก็ให้แม่งนี่ไอ้ตัวผีตัวสังผีมันรู้อะไรอ่ะแต่อาจารย์บอกว่าวันนี้เราจะให้อาจารย์แนะนำให้ซื้อลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่แล้วกันเอ้าไปรีบกินไปเอาปูแม่งมาว่าไม่กินก็ไม่จะให้อะไรไม่ให้อะไรหรอกแต่ว่าเดี๋ยวจะไปให้ผัวเนี่ยไอ้ร่างเนี่ยคนดูแลเนี่ยไปไหว้ศาลเจ้าขุนด่านแล้วจบนั่งคุยกันเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดมาโอกาสครั้งหน้ามาเดี๋ยวจะล่อไปอีกเดี๋ยวจะมาผมไปครับถ้าอาจารย์ผมไปเดี๋ยวบางๆผมขับรถไปเอาลูกน้องไปด้วยข้างล่างอ่ะอยากมึงหยุดไปไม่มันไม่ไกลอ่ะอาจารย์แค่นี้เองครับใช่ขับรถไปแป๊บเดียวไปไหว้นั่นแหละจบคุณด้านนะคุณด้านหวังว่าข้างหน้าเราคงไม่มีเขาให้อะไรนะรับขาวจานเลยถูกกระดกอะไรทั้งอย่างเลยเราการจดจดไปนะจำไม่ได้จดดอกดาวเรื่องทางตะวันไปมาลูกดอกดาวเรื่องดาวเรื่องเอาอีกคำนึงจะได้ออกถอยจะได้จบล่าจะได้พักผ่อนจะใครถอยไปไหนเออถอยจะนอนจานก็จะไปพักผ่อนปวดอะไรหนึ่งก็ถอยครับขับรถมาไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออเอาไอ้เนี่ยมันไม่ใครเคยแล้วก็ขอยกทีนี้กูว่านี่อะไรของผมอันไหนไม่ควรเจ็บอันไหนก็บอกผมได้นะครับอาจารย์เจ็บได้อันนี้เดินตุ๊กกี้เขาเลยดาบสอนดาบเจ้าใช่ไหมดาบสอนดาบฉันดาบยิงดาบผมไปเอาไปดาบแต่หนูนี่จะลงนี่ให้เลยเอาจะลงดาบแดงเลยแดงเลยไปเกี่ยวกันดาบแดงเนี่ยเนี่ยเวลาเขาลงน้ำหนักเขาจะลำดาบแบบเขาลำดาบสวยมากกูไม่ได้ดีดีอาจารย์สักอย่างก็มีเลยแต่พี่ก็อาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกว่าไปหาเช่าเหรอแต่พี่ก็ไปหาเช่าไงอาจารย์บอกว่านี่คุณแผนไงคุณแผนไม่ทำหานิยมที่จะห้อยอยู่ไงตัวพันกว่าตอนเนี้ยจะหาไม่มีแกตั้งแค่หกเอ้าลงแล้วโอ้ไอไม่ค่อยลงที่หลังขี้มูกขี้มูกเหยียบมึงหมดแล้วมาขี้มูกเลยไปออกไปไปไปถอนด้วยมันรู้หมดแล้วเดี๋ยววันข้ารับปากว่าจะมาโอ้วันนี้เอาไป12ดวงพอบอกเออเอ้า
ว่าวันเกิดฉันนะเออฉันจะพาลูกศิษย์ไปประมาณ4คนเออมาเลยมาเลยมาเลยฉันจะจองหลวงทานแต่หลวงทานฉันแล้วแต่แกจะมองว่าจะให้ฉันตั้งอะไรฉันตั้งได้ว่าไปว่าไปแล้วแต่เองว่าไปแกดูนะว่าหลวงทานทั้งหมดมีอะไรอะไรที่ไม่มีแกบอกฉันโอเคคือสิ่งที่แกขาดฉันให้ได้ได้แต่สิ่งที่คนอื่นมีฉันไม่เอาโอเคจัดไปแล้วจะแกทางเอาไปว่าฉันไม่เหมือนคนอื่นอ้าวว่าไปเอาที่แกทางนะอ้าวไปรีบๆถอยไปแล้วอันนี้มันดีขึ้นหรอดีขึ้นไหมฉันดีไม่ใช่แล้วหัวมันก็ดีไงร่างดีโอเคจบไอ้เนี่ยยุทธ์ว่ามันอ่ะถ้ามันมากมากในความอยากของมันมันก็จะยั่งแย่อยู่เกิดธรรมดาแหละมันยั่งอยากขึ้นมาหน้าเด็กๆอ่ะน้องห่วงนะนายฉันรอฉันอ่ะน้องห่วงหรอกฉันก็ยังอยู่กับลูกกับหลานฉันฉันยังอยู่กับกายฉันโอเคไปถอยไปเดี๋ยวเราจุดลอตเตอรี่เราจะไปถอยไปสาธุสาธุไป